สวัสดีครับถามซ้อเอกก่อนดีกว่าครับวันนี้ลูกชายได้แชมป์รถตู้วันที่ชั้น2ตามรอยรถถังไปแล้ววางอนาคตอะไรครับก็ให้เดินแนวตามรอยรถถังนะคะก็คิดไว้อย่างนั้นแต่ว่าเขาจะไปถึงฝันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ตัวเขาร่างกายเขาพฤติกรรมของเขาการใช้ชีวิตว่าเขาจะรักษาร่างกายให้พัฒนาตัวเองอย่างรถถังได้หรือเปล่าแล้วเกมการชกวันนี้คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับก็คิดนะคะเพราะว่าเขารูปร่างที่สูงกว่าเราก็คิดกะบวกกะแรกเลยนะก็คือถ้าไม่หล่นก็ไปดูกันสบายแต่ก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเราเคยชกกันมาด้วยค่ะเขารู้ทางกันหมดแล้วเคยชกกันมาเพราะมวยเพื่อไทยเป็นในสังกัดเราเหมือนกันแต่ตอนหลังน้องอยู่ไปนะเขาก็เลยเปลี่ยนไปชกทางเก็บเพชรอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้พอใจไหมครับผลการจบเกินค่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในค่ายมานะเขาก็เป็นเด็กที่ดื้อเงียบแบบมีรายการก็จะแบบอู้มั่งอะไรมั่งอะไรประมาณนี้พอรู้ตัวว่ามาได้เข้าทำการแข่งขันรายการนี้เขาก็เลยมากกว่าเดิม 2-3 เท่าตัวคือไม่เที่ยวไม่เล่นแล้วก็เรื่องเรียนเขาก็จะดรอปคือทุ่มเทการซ้อมแล้วก็หวังว่าวันนี้เราจะได้วันนี้มีอะไรอยากกับลูกชายไหมครับเขาบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวเขาจะรู้ดีแล้วเขาก็จะรักแม่มากมากกว่านักมวยคนอื่นๆแต่ก็รักเท่าทุกคนแหละแต่เนี้ยถึงจะเชื่อฟังแม่คนเดียวคนอื่นก็ฟังแต่พ่อไม่ทำตามก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกที่เขาขี้โม้ตลอดว่าเขาจะเอาสัญญามาให้แม่ก็ไม่คิดหรอกแต่ว่าก็มั่นใจลึกๆเพราะว่ามันเป็นคนที่ขี้อ้อนก็เลยให้ความหวังตลอดว่าเส้นทางเราอายุเขาน้อยอายุเขาไม่เยอะแต่รูปร่างเขาโตแล้วเขาพัฒนาการตัวเองมากๆก็ขอบคุณป๋าเชิดด้วยป๋าเชิดนี่ก็คือครูอาจารย์คนหนึ่งที่ทำให้รถถังนี้วันนี้นนท์ชัยเป็นมวยเข่าเปลี่ยนสไตล์เพิ่มเทคนิคทุกอย่างเพราะว่าคนนี้ป๋าเชิดรักมากด้วยสวัสดีครับทิ้งท้ายนะครับฝาก FC ติดตามนนท์ชัยนะครับค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นนท์ชัยต่อไปแล้วก็ติดตามนนท์ชัยด้วยว่าอนาคตไปข้างหน้าที่ไปยืนบนเวทีวันลุมพินีนะคะบนเวทีวันเนี้ยนนท์ชัยจะพัฒนาได้มากกว่านี้ต่อหรือไม่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวฝากกันเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยค่ะถามนนท์ชัยหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกจบเพียงยกแรกเลยดีใจครับเพราะว่าตั้งใจมากครับพร้อมหมัดมากกับตัวเขาเลยครับเคยเจอกับผู้ชกคนนี้ไหมกี่รอบครับเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ววันนั้นเป็นไงบ้างผลแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขาโอ้วันนี้เหมือนล้างแค้นเลยครับก็ทุกดอกเลยเราเข้าไปในวันใหญ่แล้วสไตล์เราก็ต้องปรับแล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกได้ใส่นมเล็กก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าฝันว่าอยากใส่นมเล็กสักครั้งใส่แล้วเป็นไงบ้างเจ็บมือไหมวันนี้ไม่เจ็บเพราะว่าซ้อมก็ใส่นมเล็กก่อนชกมีความกดดันอะไรบ้างไหมก่อนชกก็มีนิดนึงครับแบบคาดหวังอยากได้สัญญาให้แม่ครับเพราะอะไรครับอยากให้แม่ดีใจครับพลาดทัวร์เพราะว่าเราโมเยอะหรือเปล่าไม่ครับไม่วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอย่างใครบ้างครับก็ขอบคุณแม่เออันดับหนึ่งเลยแล้วก็นายสมจิตแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ป้าเชิดครับแล้วก็พ่ออ้วนด้วยครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำให้ผมมาเห็นจุดนี้ครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเพราะว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆให้ดีกว่านี้ครับก็แสดงความดีด้วยครับค่ะขอบคุณ